ใครดับใครดับไฟเนี่ยนะเราใส่ผิดด้านไอ้เหี้ยหมวกกันน็อกไม่มีคู่มือให้ดูด้วย3คน3หนุ่ม3มุมนะครับแรงไม่กลัวนะครับกลัวตามไม่ทันนะครับผมเล่นเขารู นี่ก็นะครับเรามาออกทริป3เฮา3เฮา3ชั่วโมงทริป ไม่ใช่วันนั้นไม่ใช่วันเดย์ทริปเรานะฮะไม่รู้จักไม่เคยเห็นประชาธิปไตยครับผม วันนี้เราจะมาตามหามันครับเขาบอกว่าอยู่แถวในเมืองเดี๋ยวจะไปดูว่ามีหรือเปล่าว่าจะไปกลับรถเล่นสัก3รอบนะอ่ะนี่มาพาเพื่อนมาด้วยครับอันนี้ชาวต่างชาตินะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่หลังฮัลโหลนี่เพื่อนเพื่อนmy friend นี่น่ารักนะเออเด็กฝรั่งนะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะมาพี่ก็มาคนหนึ่งนะพาพี่ก็มาคนหนึ่งก็ขับชมวิวนะครับขับเหมือนกับอยู่พวกหน้าเลยพวกมองพวกภูเขานะฮะรู้สึกไงรู้สึกไงแรงไม่กลัวนะครับกลัวตามไม่ทันนะครับผมเล่นเขารู้โอเคเมียชอบเพราะว่ารถสติ๊กเกอร์โอเคเมียชอบนี่คือทั้งคันเลยนะตรงนี้แต่วันนี้เรามา 3,000 ก่อนมาเบื้องต้นก่อนมาอะไรกินก่อนนะครับอย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาประชาธิปไตยกันครับผมมาละร้านนี้นะครับเอี่ยมโมชนานะครับอยู่ร้านเก่าวงเวียน22นะครับมากินได้นะครับหมูกระทะนะหมูกระทะนี่ฮะชุดนี้เก็บบรรยากาศรอบข้างครับอิ่มนะเดี๋ยวไปเลยฮะเดี๋ยวต้องดูว่าวอเตอร์รูมอยู่ที่ไหนนี่ฮะดูเจอย่างเงี้ยฮะมากินนี่ไม่ได้อะไรเดินผ่านลูกค้าต้องก้มหัวให้เจ๊เขาดุนะแต่เขาใจดีนะที่นี่นะโอเคหน้ากระดูกก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ที่นี่มาอย่างนี้ที่นี่เป็นอารมณ์ที่นี่เหมือนประมาณมาขออ่ะไม่หยอกครับหยอกอร่อยครับมาสองรอบแล้วที่นี่มาสองรอบแล้วเจ๊น่ารักครับพูดเล่นครับหยอกครับไหนครับอ๋อคล้ายๆฮะโอเคฮะมาคนเดียวเนี่ยทำไมอ่ะญาติมาดีวะโอ้โหแล้วก็ผูกเชือกติดกับรถไ
โหดป่ะไม่ได้โหดธรรมดาครับโหดของปีอะไรเนี่ยยกมือไหวยังขออนุญาตรับทานครับแค่หน้าเดียวนะไม่ก็จะหน้าเดียวครับอันนี้เป็นข้าวผัดโบราณนะครับไม่เหมือนใครนะครับอันนี้คือก่อนนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นข้าวผัดโบราณถามเจ๊เจ้าของบอกเจ๊ครับทำไมเขาเรียกเขาข้าวผัดโบราณล่ะครับแล้วบอกคุณมองหน้ากูสิอ่ะตักเลยนี่เฮ้ยอร่อยจริงเมื่อวานนั้นผมกินแล้วตลกยังบ้านอยู่ลำลูกกานะครับกินอะไรวงนี้22ผิดไม่เก่งใจก่อนนี่ถึงแล้วครับนิโซเรนะครับเรามาตามหาประชาธิปไตยนะครับซึ่งมันก็ยังอยู่นี่แต่ทำไมมันเหมือนกับมันว่างเปล่าซะเหลือเกินนะครับโอเคฮะมาดูครับนิโซเรนะครับสวยงามเอ้ยอดสวยมาถ่ายรูปครับจอดกลางไฟเลยฮะจอดกลางซอยฮะนี่ฮะวันนี้ทิปเบาครับมาดูไฟก่อนเบื้องต้น 3,000 กับ 3,000 678นะครับรู้สึกไงครับมาวันนี้พาพี่เขามาเปิดหูเปิดตาปกติพี่เขาเลิกงานกับคลอง 4รู้สึกไงครับวันนี้มาที่อนุสาวรีย์ฮะรู้สึกว่าประเทศไทยเรามีอยู่47ล้านคนเนี่ยมันได้แย่หลบครับหลบครับอันนี้นะครับก็พลาดกับพี่หนุ่มว่าอยากสอบต่ำนะครับว่าการที่อนุสาวรีย์นั้นยังคงอยู่รู้สึกเช่นไรครับก็ตอนแรกผมก็ใจหายครับว่าเห็นมันมีตำรวจพุ่งไปแล้วผมรู้ว่าหายไปแล้วประชาธิปไตยนะตามหามาตั้งนานโอ้โหยังอยู่นะครับยังอยู่ประชาธิปไตยครับแล้วรู้สึกยังไงกับการเมืองครับอันนี้เป็นข่าวช่องถูนะครับช่องถูนะครับเย็ดไปช่องถูครับหลบนะครับเย็ดเป็ดหลบนะครับเดี๋ยวโดนสอยครับ
โอเคนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณหนุ่มนะฮะหนุ่มกันเชียงครับหนุ่มกันชัยไม่ว่างนะหนุ่มกันเชียงครับหนีเมียมาครับครับไม่มีครับมาขับเล่นไปขับรถเล่นกับพวกผมได้นะพี่อยากเห็นอันนี้พวกผมอยู่แถวนี้กันอ๋อครับพวกผมจะอยู่นี่กันเนี่ยครับนี่เขาจะไปกินไปขับเล่นนครปฐมกันอ๋ออันนี้ที่หกนี้จะมีปลายสัตหีบกันนี่เพจคู่นี้ครับลองเอาไปดูเพราะผู้ผมจะรวมแบบพวกฟอร์ไซด์มาโอเคครับเดี๋ยวมีอะไรเข้ามาสอบถามได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับเมื่อกี้แอดมินนะครับฟอร์ซ่านะครับฟอร์ซ่าว่างก็ออกมาใส่หมวกแท้มาฮะใส่หมวกลายแท้มานี่ฮะเมื่อกี้เขาหมวกลายแท้ครับลายเดียวกันเลยครับอนุอะไรนี่อะไรครับอะไรอันนี้นะฮะเมื่อกี้เข้ามาลายแท้เลยลายคมกริบเลยครับแต่พี่ผมฮะพี่ผมอะไรไปห้างฮะหมวกอันนี้วางพร้อมกับเสื้อแจ็คเก็ตทำไมเสื้อหายหมวกอยู่ฮะทำไมกลับมาให้หาควักเลยไหนสุดท้ายจับได้ไหนเจ้าของอยู่นี่นี่เจ้าของสุดท้ายครับเปิดกล้องวงจรปิดครับเจอฮะเจอคนเอาไปฮะแล้วก็ฮะเด็กในห้างเด็กแบบเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับสติไม่ดีก็เลยไปจะจับติดคุกก็ไม่กล้าก็เลยถามเพราะว่าเอ้ยทำไมวางหมวกกับเสื้อทำไมเอาเสื้อไปเขาบอกว่าเสื้อดูมีราคากว่าฮะผมก็เลยเออก็โอเคก็อย่างที่บอกรู้สึกยังไงฮะรู้สึกว่างนอนแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงเฮียสีโลกเลยนะครับของแรครับของแรวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเรามาชิวๆกันครับ3คน3หนุ่ม3มุมนะครับเมื่อกี้มีแอดมินมานะฮะแอดมินเพจ Forza ยังไงอย่าลืมติดตามนะครับ Forza แล้วก็พาร์ทชาร์ป Forza ชาร์ปว่างก็ออกเจ้าของแอดมินเค้าดีมากนะครับก็มาติดต่อเราโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูป1รูปนะครับตรงนี้นะครับก็ไหนๆวันนี้ก็ออกทริปครั้งแรกนะครับผมออกทริปครั้งแรกก็บรรยากาศดีครับฝนฟ้าเป็นใจนะครับไม่ตกนะครับก็เป็นใจเดี๋ยวจะไปสถานีต่อไปนะครับนี่สถานีที่1นะครับสถานีที่1ทำไมกันใครดับไฟเนี่ยนะเราใส่ผิดด้านไอ้เหี้ยหมวกกันน็อกไม่มีคู่มือให้ดูด้วยหยอกแค่หยอกเย้หาที่ให้พูดเลยฝนมันพยากรณ์นี้ได้เออพยากรณ์มันดูดีแล้วว่าเรามาเร็วถ้ามาช้านี่นึงอ่ะสถานีนี้นะครับก็จะเป็นเหลี่ยมนมสดนะครับเหลี่ยมนมสดเมื่อกี้ไปมนนมสดไปแล้วครับได้โต๊ะเรียบร้อยสัตว์ร้านปิดหรือจะเชื่อแล้วไม่บอกกูให้กูยืนรอเลยก่อนแล้วเสียงดีเหี้ยใครขวาเป็นตะคิวเลยยังงี้ไม่บอกกูเลยยัดเป็ดหมวกกันน็อกที่ถอดหัวลิ้มเหี้ยมูนเมิร์ดกูนี่ไม่มีแล้วนะถอดจนหัวลิ้มตั้งแต่โกกผมสีดำมาเนี่ยโดนผมโดนลมแรงๆยังไม่กระดิกเลยไม่ใช่ธรรมชาติเลยบอกให้ใส่เฮดแอนด์โชลเดอร์โอ้โหตายแล้วเออมาแล้วครับโอเคอันนี้ชามะนาวครับโกโก้นี่พาพี่ก็มาเปิดรูปตานะครับปกติเขาจะอยู่แต่ตลาดลาดสวายเอ้ยลาดสวายอยู่ลำลูกกาคลอง4ปทุมธานีนะฮะสับปะรดมันเฮ้ยพี่เขียนชามะนาวอยู่นะน้ำผึ้งกูเขียนอยู่ชามะนาวน้ำผึ้งเมื่อกี้เราสั่งชามะนาวนะครับชามะนาวน้ำผึ้งแต่ไม่มีมะนาวนะมะนาวแพงเขาบอกเรามากัน3คันนะครับแต่ละคันนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ตามภาษานะฮะชิวๆนะครับคืนวันเสาร์นะครับเดี๋ยวสถานีต่อไปเราจะไปเสาชิงช้านะครับก
ก็ขับเล่นในเมืองบางทีวันเสาร์มาพักผ่อนสมองนะครับบางทีทำงานอาชนแก้วฮะครับวันนี้เป็นวันเกิดผมพอดีครับเดี๋ยวขออนุญาตจิบนิดนึงครับกระพุ้งใส่หน้าโอ้กระพุ้งใส่หน้าดีนะดีนะนันโอ้โหจามะนาวผู้สมบัติดีจามะนาวมันเป็นทางของผมวันนี้เมาให้ขับครับเตรียมน้ำสดครับผสมเหล้าย่อยครับวันนี้เลยเปื่อยชิวๆไปอันนี้คนนั้นก็วุ่นวายอยู่แต่กระหม่อมนะแพงด้วยนะเดี๋ยววางอะไรหมวก 4-50,000 นะหมวกเนี่ย 4-50,000 กีบเนี่ยแล้วกินอย่างกับพายุใส่เสื้อไซส์ S เดี๋ยวจะเชื่อสับปะรดนะครับมาแล้วดูฮะเมนูนี่ทำมะนาวเนยนมแต่เราก็หนุ่มหนุ่มกันเชียงอยู่นี่ไม่ถ่ายรูปล่ะเดี๋ยวผมถามท่านนิดนึงครับท่านเป็นไอ้พวกเดียวกับจอมส้มไหมครับท่านเสรีพิสุทธิ์โอ้ชื่อนี้ไม่ชอบเลยอันนะอันเพิ่ง18นะผมไม่ได้อะไรผมเป็นบุรุษนาแกนะนะครับนี่ครับนั่งครับนั่งนี่มันดูแบบชิวดูกระแพงไอตรงนู้นไม่น่านั่งครับตรงนี้น่านั่งนั่งๆฮะนั่งๆเอาหน้านั่งนะโอเคครับนี่อะไรข้าวโพดนะครับอันนี้3ถูกต้องแล้วอ่ะเหลือสังขยาครับอันนี้เอาเป็นขนมปังนะข้าวโพดนะฮะโอเคนี่มีเทียนมั้ยได้ครับใช่ไม่ต้องอืมมีเทียนมั้ยมีป่ะมีเทียนไม่มีน่าจะมีตรงนี้มากี่รอบแล้วพี่เพิ่งมาครั้งแรกครับผมแล้วโรงแรมสยามไปกี่รอบหลายรอบครับหลายรอบไปนอนค้างไปนอนค้างอะไรล่ะครับไปนอนค้างเหรอไปจับเด็กครับจับเด็กเราจะแบบถามเป็นลูกผู้ชายหรือผู้ชายเนี่ยส่วนลูกมึงกี่รอบแล้ว2รอบไปไอ้เล่นโยคะไปจับเด็กแต่ว่าตั้งแต่แกมีแฟนเป็นผู้ชายนี่แกน้ำมันเต็มถังตลอดโอเคน้องกาครับน้องกาครับดูมาวันนี้เป็นวันเกิดผมด้วยนะครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์วันนี้เลยนะฮะวันเกิดโอเคขอให้แข็งขอให้ใหญ่ขอให้รวยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณเสกสรรแทนคุณครับผมโอเคต่อไปคุณโบครับคุณโบครับอวยพรให้กับคุณน้องเลยครับสุขสันต์วันเกิดเฮ้ยสุขสันต์วันเกิดเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยวันนี้นะครับได้มาฉลองนอกสถานที่กับน้องโบ๊ทวันเกิด29กรกฎาคมนะครับก็ไม่มีอะไรมากขอให้น้องชายคนนี้มีความสุขนะครับงวดนี้รางวัลใหญ่ๆเลยรางวัลใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวจะไปสู่ขอรัตนาสวนโคตรนะครับร้องไห้ไหมครับไม่ซึ้งเลยทำไมฮะสั่งชาเขียวใช่เลยฮะได้ชาไทย นะครับก็ขอให้แฮปปี้นะครับแฮปปี้นิวเมียครับผม
เดี๋ยวจะเชื่อ Happy birthday to you ขอบคุณโบโบมาละทิ้งเรื่อยมาชนจนเฮ้ยบดบดพี่เปิดขวดไม่ได้อาชนอะไรเป็นที่ก่อนได้ลงไหมโอ้โหคือพี่ก็ไม่ได้กลัวเลยมีสองอย่างที่พี่กลัวเมียก็ไม่กลัวลูกเต้าครอบครัวไม่มีกลัวกลัวบอกเปียกกระมวงหายไปคิดเตรียมเอาภาพผมบอกแล้วอืมเครียดไหมกลัวเอาไปคุมบอกไม่ทันเฮ้ยมีอยู่พัดก็จะพัดมาแหละผมละอองนี่ถึงแล้วมีอยู่ก็แล้วเพราะดูเทปแล้วผมพี่โตนี่เหรอเพื่อนเขาอร่อยจริงโคโก้แมร์เข้มป่ะต้องซ้ำแก้วกล่องอ่ะเดี๋ยวพอแล้วสถานีต่อไปอืมต่างย้ายแล้วก็นี่เยาวราชถ่ายรูปเยาวราชสวยภูธรบาร์ครับภูธรบาร์เดี๋ยวภูธรบาร์บนยังไงอ่ะหลังแล้วหลังแล้วว่าเดี๋ยวไปนี้หลังแล้วก็วันนี้เข้าไปทีนึงผมงงไงหูเยี่ยมเออรถแบบรถปิ้งอะมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อย่างนั้นเลยเป็นขนมปังปิ้งลูกอ่ะมาแล้วครับเสาชิงช้านะครับสถานีต่อไปนะฮะเสาชิงช้าฮะอะไรฮะตอบป่ะล่ะถามพี่เชนดิตอบป่ะนี่ครับสาวชิงช้านะตอนนี้เราแต่เช้านะครับเพราะเรากะว่าเราอยู่ถึงเช้าเลยฮะกลางเต็นท์นอนเต็นท์นอนเราจะเอาเต็นท์มากางนั่งก่อนเลยเพราะว่าวันนี้มาพอดีพี่ก็รู้จักเป็นร่วมด้วยนะนี่สบายสบายครับวันนี้สถานีนี้ก็คือสาวชิงช้ายามค่ำคืนนะครับจะสวยงามมากนะครับดูฮะไฟสมัยก่อนจะสวยกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ค่าไฟแพงครับเลยเปิดแค่นี้พอสวยงามครับสำหรับมันนะครับทริปเล็กๆนะครับ 3,000 ก็มาแลนด์มาร์คสุดท้ายคือเสาชิงช้านะครับก็บรรยากาศวันนี้ก็โอเคมีละอองฝนมานิดๆหน่อยๆนะครับก็มาดูไฟนะฮะแล้วก็นานมาทีแต่คาดการณ์ว่าต่อไปนี้จะมาสักเดือนละครั้งนะครับอาจจะมีสมาชิกเพิ่มมา1คน2คน3คนเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับว่าเพื่อนๆจะว่างหรือเปล่าใครสนใจมาก็มาได้นะครับแล้วก็มาเจอกันมาครับเล่นกันหาอะไรกินกันในเมืองมีของอร่อยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพอเท่านี้ก่อนแล้วเจอกัน EP หน้านะครับตามอำเภอใจ by BN Channel แล้วเจอกันใหม่ครับ